สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับผมแล้วก็ฟังชัดฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับครับนะฮะเราอะไรอะสตอลพงออนไลน์ .com fxk.com ใช่ครับผมมาเจอกันอีกแล้วใช่ครับเจอกันอีกครั้งนึงนะครับครับวันนี้ก็ธรรมดาก็มีของดีๆมานำเสนอแนะนำอีกแล้วทั้งดีทั้งใหม่ฮะใช่ครับก็เดินขอโม้นิดหนึ่งพี่ช้างฮะประทับใจครับท่านลูกค้าผู้มีอุปกรณ์คุณฮะฮะทำไมโอ้โหมาหน้าออฟฟิศเลยพี่ช้างครับสวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างมาโอ้โหแสดงว่าต้องดูคลิปเราใช่ครับผมต้องอย่างนี้ฮะคือเป็นการทักทายแบบไทยๆครับผมอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าอย่าเกินนานเพราะเดี๋ยวบางท่านจะบอกมึงฝอยยังหนาวะฮะนะฮะก็วันนี้เรามีลำโพงที่ต้องบอกว่าพรีเมียมซาวด์อีกตัวหนึ่งเลยนะใช่ครับเพิ่งเข้ามาถึงนะครับใช่แล้วก็คือ Infinity ใช่แล้วยี่ห้อนี้ก็มีลำโพงพกพาเหมือนกันนะฮะใช่บางท่านอาจจะคุ้นเคยเฉพาะขึ้นสิ่งรถครับผมก็จริงๆ Infinity ก็คืออยู่ในจะบอกว่าบายฮามานนะใช่ก็เป็นว่าเป็นเจ้าพ่อเครื่องเสียงเหมือนกันใช่ครับไปลงเครื่องเสียงของอเมริกานี่ก็รู้จักกันดีอยู่แล้วใช่วันนี้มาในรุ่นที่เรียกว่า Infinity One นะฮะลำโพงพกพาที่ต้องบอกว่าพลังเสียงเนี่ยกระหึ่มตับเลยฮะนะฮะชื่อรุ่นคือมีขายแค่ตัวเดียวใช่ไหมใช่ครับขายแล้วหมดเลยถูกเพราะ Infinity One One เมียนเดียวนะฮะซื้อแล้วหมดเลยนะฮะไม่ใช่นะครับเป็นรุ่นของเขาก็ต้องบอกเลยครับว่ารุ่นนี้นะครับเราฟังกันมาแล้วโอ้โหสุดยอดมากนะผมตะลึงตั้งแต่กล่องใส่มาฮะใช่ฮะพอเจอตัวจริงโอ้โหนะฮะเราคุ้นแต่กระบอกเล็กๆฮะเจอกระบอก Infinity One เข้าไปฮะถือกันเดียวก็เหลือเฟือแล้วโอเคอ่ะมาว่ากันเลยดีกว่าว่าฟังก์ชันเขามีอะไรบ้างครับโอเคครับตอนนี้มาสาธยายกันเลยพี่ช้างนะครับ Infinity One มาในทีมสีดำๆเหมือนลูกรักบี้นะฮะใช่ครับผมก็ได้ Red Dot Award 2014เลยนะฮะครับผมฮะเดี๋ยวดูสรรพคุณดีกว่าฮะมีอะไรบ้างอ่ะว่ากันเลยหันมาแพ็คกิ้งก็ไม่มีอะไรฮะฮะด้านข้างก็เล็ก8นอนเล็ก8นอนหรือ Infinity แหละโลโก้นะฮะเป็นลายมือของเด็กอนุบาลฮะใช่จะเขียนเล็ก8แบบนี้แหละถูกต้องนะครับนะฮะนี่เลยครับสรรพคุณฮะนะฮะก็แน่นอนคือเป็นสมาร์ทสปีกเกอร์นะบลูทูธได้ครับผมแล้วก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรนะอะไรอะไรอันนี้คือเป็นอลูมิเนียมชาสิสเป็นอลูมิเนียมใช่แล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวถูกก็คือที่สำคัญนะพี่ชามันมีอันนี้ด้านข้างฝั่งนี้มันคืออะไรนี่เลยอันนี้เลยฮะฮะไม่ใช่นี่มันเหมือนกับเขาเรียกแบรนด์แอมบาสเดอร์เปล่าใช่แล้วฮะโดยลิงกินผักนะครับแบรนด์แอมบาสเดอร์โดยลิงกินผักใช่ครับลิงกินผักนั่นเองนะฮะครับผมโอเคนะฮะก็มาเปิดกันเลยว่าในตัวลำโพงมีอะไรบ้างนะครับครับผมนะฮะแบตเตอรี่ใช้ได้กี่ชั่วโมงแล้วตัวนี้พี่เจ้า10ชั่วโมงโอ้โหนี่ฮะนี่ดูก่อนดูอธิบายตรงนี้เลยเห็นภาพง่ายดีโอเคครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างอธิบายเลยแล้วกันนะตัวนี้นะครับประกอบด้วยลำโพง full length ขนาด 1.75 นิ้ว4ตัวนะฮะครับ4ตัวคือแต่ว่าเขาจะเป็นไบแอมนะฮะเป็นเสียงกลางสูงจะไปฝั่งทวิตเตอร์แล้วก็เสียงกลางไปต่ำอีกฝั่งบูฟเฟอร์จะเป็นบูฟเฟอร์ 1.75 นิ้วเหมือนกันใช่เป็นฟูลเลนส์4ตัวนะฮะพูดง่ายการพักขยายที่จ่ายให้มันมีคนละแบบกันใช่นะครับเป็นสเตอริโอในบอดี้เดียวกันใช่นะฮะประกอบด้วยด้านข้างฮะเป็นพาสซีฟเรเดเตอร์ถูกต้องขนาดเริ่มเทิมเลยด้านข้าง2ตัวใช่แล้วก็พาเนลคอนโทรลก็จะมีอะไรฮะเนี่ยปุ่มบวกลบก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปุ่มตรงกลางเป็นอะไรฮะปุ่มพาวเวอร์ครับผมครับปุ่มสามเหลี่ยมปุ่มรับโทรศัพท์ไหมปุ่มเล่นฮะปุ่มเล่นนะปุ่มเพย์ตายแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นปุ่มบลูทูธครับผมนะครับโอเคมาแกะกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างฮะนี่เลยฮะนี่หันตูดให้เลยโอ้โหเนี่ยฮะด้านหน้าด้านนี้ฮะนี่เลยครับนี่ครับโอ้โหสวยงามมากนะครับมันเริ่มเลยก็คือต้องบอกว่าตัวเนี่ยฮะต้องบอกว่าแผงตัวเขาเรียกอะไรนะโลโก้ตะแกรงอะไรเนี่ยสักอย่างอ่ะตัวนี้ฮะบอดี้เป็นแชสซีอลูมิเนียมนะฮะฮะทั้งขอบตรงกลางด้านข้างอลูมิเนียมส่วนตัวพาเนลด้านบนนี่เป็นรับเบอร์นะถูกฮะกดก็ง่ายๆนะฮะก็ปุ่มแพร์บลูทูธนะปุ่มเพย์ปุ่มพาวเวอร์แล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงใช่ครับนะฮะตัวนี้เป็นหูหิ้วคล้องสายได้ฮะแต่ไม่มีสายแถมมาทีนี้มาดูฮะดูด้านข้างดูพาสซีฟฮะสวยมากครับพีเตอร์ค่อยๆหันฮะค่อยๆหันมาฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะโอ้โหอลูมิเนียมฮะพาสซีฟดูถูกปกป้องด้วยเคสอลูมิเนียมใช่พาสซีฟอยู่ด้านไหนหรือรุ่นนี้กันน้ำได้นะครับครับผมที่สำคัญด้านหลังพี่ช้างฮะนี่ฮะมี KFC ด้วยฮะ NFC เชื่อมต่อแบบบลูทูธแล้ว NFC นะครับใช่ครับนะฮะ
เนี่ยดูอีกด้านนึงครับอีกหมุนมาอยังไม่จบนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะให้ดูความสวยงามครับความพรีเมียมของ Infinity One นะฮะครับผมโอ้โหทีนี้เนี่ยกำลังขับทั้งหมดลืมบอกพี่เตอร์คือ25วัตต์ RMS โอ้โหจะบอกได้เลยฮะเราเปิดที่ Outdoor นะโอ้โหพี่เตอร์เบสก็หึ่มจริงๆต้องบอกว่าโคตรดังครับผมแน่นนะตัวนี้ก็มาใน Dimension บอก Dimension ดีกว่าฮะในพี่เตอร์อันนี้เป็นวงกลมนะก็คือ 98.5 มิลหรือ9เซนครับผมเกือบ10เซน9เซนกว่านะฮะแล้วก็ความยาวนี่อยู่ที่ 24.2 เซนครับผมนะฮะหนักอยู่ที่ฮะ 1.3 กิโล 1.3 กิโลนะฮะลองยกหน่อยนี่ฮะนี่ฮะนะครับยกมาแล้วนะครับก็มาดูด้านหลังพี่ช้างด้านล่างนะก็เป็นเรียกว่าร็อบเบอร์เป็นขาตั้งนะฮะก็ด้านข้างเปิดออกมาที่ว่ากันน้ำได้มีฟลิปตัวนี้ปิดนะฮะใช่ครับกันน้ำได้นะครับมีพอร์ตแล้วครับตัวนี้เป็น power bankนะขนาด5โวลต์ 2.1 แอมป์เอาท์พุตนะฮะตัวนี้เป็นสำหรับชาร์จไฟครับมีหม้อแปลงให้แล้วก็ชาร์จไฟแบบไมโคร USB ได้ได้2แบบเลยได้2แบบนะครับแล้วก็อินพุต 3.5 นะฮะนะครับแล้วก็ตัวที่มาด้วยฮะเผื่อบางท่านอยากรู้ว่าแถมอะไรมาบ้างดูหน่อยซิว่าเปิดออกมาขนาดตัวฐานวายเป็นสักหลาดเลยฮะผิวสักหลาดเลยเนี่ยใช่ฮะก็พรีเมียมเหมือนกันนะฮะด้านในนะครับก็มาพร้อมกับนี่เลยครับขนาดเบอร์เริ่มเลยฮะพี่ช้างนี่ฮะวอลชาร์จวอลชาร์จนะครับนะครับเป็นวอลชาร์จไม่ใช่ USB เป็นวอลชาร์จจริงๆเลยนะตัวเนี้ยฮะนี่ฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็มีขาสไลด์เข้าไปนะสไลด์ยังงัดออกมานะยังงัดนะผักนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ฮะงัดกันใหญ่เลยฮะอย่างงี้นะก็ใช้ขาแล้วแต่ประเทศไหนฮะใช่ครับไปที่บ้านเราก็ประมาณนี้สไลด์เข้าไปนะฮะครับผมก็เป็นโลโก้ Infinity เลยใช่ทีนี้โอเคแล้วก็มีคู่มือฮะฮะคู่มือก็อันนี้มีเคสมามั้ยฮะไม่มีนะครับต้องบอกว่าไม่มีเคสคือหรือว่าถุงนะครับที่สำหรับใส่นะฮะ 3.5 มีไหมฮะไม่มีฮะต้องซื้อนะฮะครับผมซื้อที่นี่เลยครับมีขายฮะนะขายอย่างเดียวฮะโอเคนะฮะเราเป็นพ่อค้าครับต้องบอกงี้ก่อนนะฮะพ่อค้าที่จริงใจนะใช่ฮะเราเป็นจริงใจฮะตรงๆครับเราไม่มีนอกไม่มีในฮะครับต่อจากมือเปล่าฮะใช่แน่นอนฮะครับผมที่สำคัญเวลาเปิด power เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งก็คือมันจะไอตรงโลโก้ Infinity เนี่ยฮะเป็นเลเซอร์คัตนะฮะใช่ฮะเราเปิดฮะเราเปิดนี่ฮะเนี่ยฮะโอ้โหเอาไว้หลอกล่อสาวๆเวลามาห้องกลางคืนขนาดนั้นเลยเออมันมีไฟนะฮะใช่ฮะเนี่ยบอกว่าเนี่ยพามาดูอะไรลำโพงมีไฟในตัวมีวันสิ้นสุดเออ Infinity ครับโอ้โหคันเลยนะแล้วก็ด้านหลังฮะด้านหลังจะเป็นเลเวลแบตเตอรี่นะฮะเนี่ยฮะมีอยู่ 4-5 ขีดก็นี่คือแบตเตอรี่เต็มจะมีไฟชาร์จไปกี่ชั่วโมงพี่เตอร์ประมาณ 3-4 ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงใช้ได้กี่ชั่วโมงฮะ10ชั่วโมง10ชั่วโมงรุ่นนี้มีตัวดีมีไมโครโฟนในตัวมั้ยรุ่นนี้ไม่มีนะไม่มีนะฮะรุ่นนี้ไม่มีไมโครโฟนในตัวนะครับไอ้ USB ที่เห็นเมื่อกี้ก็ไม่ใช่ไม่ได้แบบเล่นไม่ได้ทําไดเล่น MP3 นะครับเป็นในเรื่องของการนะฮะ Power Bank นะครับนะฮะอันนี้แบตเตอรี่มันกี่มิลลิแอมแปร์ครับเนี่ย 5,000 มิลลิแอมป์ 5,000 มิลลิแอมแปร์ฮะชาร์จไฟสำคัญครับพี่ช้างยังไงฮะเป็นแบบลิเธียมโพลิเมอร์ฮะเออที่ทุกคนใฝ่ปัญหาเหลือเกินใช่เพราะมันคุ้นหูอะไรเงี้ยถูกต้องนะสำหรับลิเธียมโพลิเมอร์ก็คือแบบว่ามันชาร์จน้อยใช้น้อยชาร์จเยอะก็ใช้ได้เยอะมันไม่เสื่อมนะใช่ครับนะครับประมาณนั้นมันไม่จำค่านะถ้าเป็นลืมบอกอีกอย่างนึงนะครับเห็นร่องนี้ไหมฮะเนี่ยร่องนี้ฮะร่องอะไรฮะอันนี้เนี่ยเหมือนเป็นร่องสำหรับอะไรพี่เตอร์ของสายฮะใช่แต่สายไม่ได้แถมมาให้นะครับสำหรับพูดง่ายฮะสะพายบ่าคือคุณผู้ชมนะฮะที่สั่งซื้อตัวนี้ไปแล้วอยากจะแอปพลายการถือพกพาให้มันสะดวกขึ้นก็อาจจะมีสายคล้องนะฮะเนี่ยฮะสามารถที่จะคล้องลงไอช่อง2ช่องนี้ได้ครับผมนะครับนะฮะโอเคทีนี้เราจะลองมาฟังบุคลิกเสียงดูนะครับว่าไอ้เจ้า Infinity One ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยใฝ่ฝันที่อยากจะเจอตัวจริงวันนี้มาแล้วฮะลองมาฟังกันดูใช่ครับผมสอบถามมาก่อนนะเห็นเว็บในเมืองนอกนะฮะเทียบกับตัวชาร์จ2เป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะถูกฮะก็บอกเลยครับว่าพี่เตอร์มีตัวชาร์จ2มั้ยมีฮะเอามาวางให้ดูหน่อยครับว่ามันเล็กมันใหญ่กว่ากันขนาดไหนฮะโอเคฮะบางท่านอาจจะคุ้นกับตัว JBL ชาร์จ2ใช่ฮะอ่ะมุมแรกเลยนะขอมุมแบบแนวตั้งแนวนอนอ่ะนี่ฮะนี่ฮะอันนี้ชาร์จ2นะฮะนี่ฮะเป็นเด็กไปเลยฮะแม่ฮะเดี๋ยวต้องคนละมุมครับเพราะกล้องมองไม่เห็นนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะดูความใหญ่ครับเป็นบิดากับใช่บิดานะฮะพ่อกับลูกเลยนี่ฮะนี่แค่ไดเวเตอร์ก็ฮะใหญ่กว่ากันแล้วทีนี้มองในมุมนี้พีเตอร์หันหน่ะหันนี่ฮะดูความสูงครับนี่ฮะ
โอ้โหคนละไซส์กับอะไรฮะฮะนึกว่าระเบิดนาปาล์มนะครับนะครับเนี่ยฮะคนละไซส์นะครับเพราะนั้นต้องบอกก่อนว่าใครเคยฟังชาร์จ2แล้วเสียงประมาณไหนครับอันนี้คูณไปเลยฮะคูณไปเลยตามสองเท่าฮะสองเท่าคูณไปเลยครับอันนี้มัน15วัตต์ใช่ฮะอันนี้มัน25วัตต์ใช่ฮะสองเท่าคูณไปเลยฮะครับผมนะฮะนี่ครับก็ okay. อันนี้เอาให้เห็นนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ไซส์นะครับครับผมโอเคทีนี้เรามาฟังบุคลิกเสียงกันเลยดีกว่าว่าไอ้เจ้า Infinity One เนี่ยไอ้ลำโพงที่เขาให้ข้อจำกัดความมาว่าพรีเมียมซาวด์นะฮะเป็นยังไงนะฮะครับผมโอเคลองกันเลยครับผมให้แค่สัก1บทเพลงเอาบทเพลงเดียวก็พอเอายาวๆฟังกันเงียบๆเบนฮะสุดยอดยอดนะฮะเปิดการแกล้งนี่ถึงอยากเปิดการแกล้งเลยเสียงโอ้โหสดมากฮะใช่ครับซาวด์สเตจนี่กว้างมากใช่ครับฮะและที่สำคัญมีช้างครับสเปคก็น่าสนใจมากฮะตอบสนองความถี่แบบ70เฮิรตซ์70เฮิรตซ์ฮะ20กิโลเฮิรตซ์ใช่เสียงเบสหายห่วงฮะความถี่ต่ำพูดได้เลยว่าความถี่ตัวเบสเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆใช่ครับสำหรับลำโพงพกพานะฮะน้อยตัวที่จะถึงหลักแบบว่า60 70เฮิรตซ์ได้นะฮะต้องบอกนะว่าคนที่ชอบเบสแล้วกลางแหลมไม่จมนะโอ้โห Infinity One เนี่ยไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนใช่สไตล์เสียงจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรฮะสดๆนะครับนะฮะสเตจกว้างนะใช่นะครับฟังกลางแจ้งเนี่ยโอ้โหสบายๆนะครับเบสไม่ได้มารบกวนย่านเสียงกลางแหลมเลยนะฮะครับผมเคลียร์มากนะครับคมชัดเจนจัดจ้านเลยแหละนะครับนะฮะ Sound Impact เนี่ยแน่นมากผมมองอะไรพี่ช้างถ้าอย่างนี้นะสไตล์เนี้ยถ้าวางติดผนังหรือว่าในห้องเนี้ยโอ้โหกึ่งนะฮะเหมือนตัวชาร์จ2ใช่ฮะท่านพูดลูกค้าอะไรท่านมาชมมาว่าโอ้โหเบสกึ่งเหลือเฟือใช่คือจะบอกเนี้ยบางทีชาร์จ2เองบางท่านอาจจะบอกว่าเสียงซาวด์เซตอาจจะไม่กว้างมากแต่ตัวนี้ฮะโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับใช่ฮะแล้วก็ที่สำคัญแมททีเรียลที่ใช้เนี่ยพรีเมียมจริงๆฮะอลูมิเนียมฮะดำๆอลูมิเนียมไม่ใช่พลาสติกนะใช่ครับที่ต้องบอกเลยว่าคุณภาพการประกอบเอสเอ็มีเนี้ยบมากนะฮะสำหรับตัว Infinity One ตัวนี้ดีไซน์คอลเลกชันของลิกินพาร์คเลยใช่แล้วก็มีแค่สีนี้สีเดียวนะไม่มีสีอื่นครับใช่ฮะนะฮะก็วันนี้ก็ได้เอามาให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเอาไปอะไรฮะเอาไปใช้แล้วนะฮะครับผมมีไว้บริการไว้จำหน่ายแล้วนะฮะที่ appthai.com storeonline.comครับผมครับของเรานะฮะราคาค่าตัวเท่าไหร่พี่ช้าง 13,900 บาทครับผมนะฮะฟังไม่ผิดฮะฟังไม่ผิดฮะต้องบอกว่าพรีเมียมจริงๆนะครับผมนะฮะก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีโอกาสแวะเวียนเข้ามาชมหรือมาฟังนะครับที่ช็อปเราก็เรียนเชิญครับผมแต่ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด
อัพนะฮะมาแต่ตังก็พอฮะใช่ฮะกับชื่อที่อยู่แล้วส่งให้ใช่ครับส่งกระส่งมือแน่นอนใช่ทั่วประเทศนะครับครับผมนะฮะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับฝากตัวเจ้า Infinity One นะครับลำโพง Premium Sound นะครับนะฮะที่ stolomora.com นะครับผมครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมการรีวิวของเรานะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ